นูหมูกรอบมาอีกแล้วจ้ากับเมนูผัดขะแหนงหมูกรอบค่ะทำง่ายๆเลยจ้ะแต่มือนี้เดียนทำเองใส่ผักไปแบบไม่ต้องยั้งพอดีเดียนไปตลาดค่ะแล้วก็พ่อค้าแม่ขายก็ใจดีลดราคาขายให้วิกฤตช่วงนี้ทุกคนก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนาะเดียนก็เลยอุดหนุนมาทำเมนูนี้เลยจ้ะทานผักได้ก็ทานนะจ๊ะเดียนจะนำสูตรผัดผักอร่อยๆมาฝากอีกมากมายทำตามเดียนเลยจ้าขั้นตอนแรกเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนำพริกแดงจินดาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็นำมาหั่นแฉลบผ่าครึ่งเลยจ้ะเมื่อหั่นเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนมาต่อที่ผักขะแหนงเดียนผ่าครึ่งจะได้รับประทานง่ายๆนะจ๊ะเสร็จแล้วมาต่อที่หมูกรอบค่ะก็คือแบบว่าไม่ต้องทอดเองเลยจ้าไปซื้อมาได้เลยจะได้ไม่ยุ่งยากจากนั้นก็หั่นเลยค่ะให้เป็นชิ้นพอดีคำเท่านี้วัตถุดิบก็พร้อมแล้วไปผัดกันจ้ะขั้นตอนการผัดตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปรอจนน้ำมันร้อนจากนั้นเทกระเทียมตามด้วยพริกที่หั่นไว้ผัดได้เลยจ้ะให้กระเทียมและพริกส่งกลิ่นหอมเมื่อหอมสักหน่อยแล้วใส่ผักขะแหนงลงไปปรุงรสด้วยน้ำตาลซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมเต้าเจี้ยวจากนั้นผัดเลยจ้ะให้ส่วนผสมเข้ากันดีเปิดไฟกลางผัดไปจนกว่าผักขะแหนงจะสลบสักหน่อยนะจ๊ะจะได้ไม่เหนียวแล้วก็ไม่เหม็นเขียวด้วยจ้ะจากนั้นเทหมูกรอบลงไปเลยผัดอีกเล็กน้อยจ้ะไม่ต้องผัดนานเพราะว่าหมูกรอบของเราสุกอยู่แล้วเนาะใครชอบผักแบบแข็งๆกรอบๆหน่อยก็เอาขึ้นได้เลยแต่ใครชอบนิ่มนิดหนึ่งก็ผัดให้ขะแหนงมีสีเขียวเข้มนะจ๊ะเมื่อได้ที่แล้วก็จัดเสิร์ฟเลยค่ะพร้อมทานค่ะเมนูผัดขะแหนงหมูกรอบทำไว้ทานกับข้าวต้มร้อนๆฟินสุดท้อขะแหนงหมูกรอบเคลียวเผิดช่วงนี้ทานผักได้ก็ทานนะจ๊ะทุกคนสำหรับเมนูนี้เต็ม10เดียนให้20ไปเลยจ้าทำตามเดียนเลยสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook IG Twitter กดเซิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ